ไอ้ข้อ2คือเหตุผลอันเนี้ยข้อ2เนี่ยเป็นเหตุผลที่น่าสนใจมากกว่าไอ้ข่าวเมื่อสักครู่ที่เราอ่านๆกันไปเพราะว่าอันนั้นมันจะส่วนใหญ่จะเป็นข้อคิดเห็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นการคาดการณ์เนาะเป็นการวิเคราะห์ในอนาคตแต่ว่าไอ้ข้อ2เนี่ยคือเอฟเฟคกับตลาดโดยตรงเลยก็คือเรื่องของLuna Federation Guard นะครับก็คือก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าLuna นะครับเหรียญ Luna ที่เราเคยรีวิวไปเทปแรกเนาะกับStable Coin ของแพลตฟอร์มเขาที่ชื่อว่า UST เนี่ยนะครับมันมีเหมือนกับมีฝักมาตลอดเลยว่าเรื่องที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรแบ็คอยู่จริงมันใช้สมการทางคณิตศาสตร์นะครับในการเบิร์นเหรียญลูน่าแล้วก็ไปมิ้นเหรียญUST นะครับซึ่งฝักเนี้ยทางดูคอนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็คงจะได้รับมาตลอดต่อเนื่องในช่วงที่ทำแพลตฟอร์มนะครับเขาก็เลยออกลูน่าฟาวเดชั่นการ์ดขึ้นมาก็คือเขามองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะพยายามหาอะไรนะครับมาแบ็คตัวสเตเบิลคอยน์ของเขาให้มันมีมูลค่ามากกว่าแค่อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์นะซึ่งที่เขาสิ่งที่เขาจะใช้ในการแบ็คก็คือเหรียญบิตคอยน์นะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเนราทีฟใหม่ของโลกเลยนะที่มีใครสักคนหนึ่งพยายามจะสร้างสเตเบิลคอยน์ขึ้นมาโดยใช้บิตคอยน์นะครับเป็นแอสเซทแบ็คนะโดยใช้บิตคอยน์ย้ำนะว่าโดยใช้บิตคอยน์ล้วนๆเลยเป็นแอสเซทแบ็คซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างแปลกใหม่มากนะครับอันนี้แล้วก็สิ่งที่มันเอฟเฟกต์ก็คือในช่วงที่ผ่านมานะครับดูคอนเขาก็ได้มีการมิ้นเหรียญนะครับ UST จากการเบิร์นลูน่าขึ้นมานะครับหลายพันล้านนะครับเพื่อที่จะนำมาซื้อบิตคอยน์ในตลาดนี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเช็คได้ใดเช็คได้บนบล็อกเชนเนาะเพราะว่าทางบูบล็อกเชนเขาก็ได้มีการรายงานครับได้มีการรายงานว่าเขามีการคาดการว่าแอสเดทเนี้ยนะครับที่เราโชว์บนหน้าจอเนี่ยครับเป็นหนึ่งในแอสเดทที่ทางLuna Foundation Guard เนี่ยได้ทำการซื้อบิตคอยน์เนี่ยมาเก็บเอาไว้นะครับซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีจำนวนบิตคอยน์ที่ฝากอยู่ในแอสเดทเนี้ยนะครับหรือกระเป๋าเนี้ยสูงถึงประมาณเกือบ 25,000 บิตคอยน์นะครับตีเป็นเงินดอลลาร์นี่ก็ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับที่อยู่ในกระเป๋านี้อันนี้คือกระเป๋าที่ทางบูบล็อกเชนเขารายงานมานะซึ่งเรายังไม่ทราบอีกว่าอาจจะมีกระเป๋าอื่นอีกนะครับแต่ตรงนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีความพยายามนะครับในการที่จะซื้อบิตคอยนะครับในตลาดนะครับมาเก็บเอาไว้เป็นในตัว Luna Foundation ตรงนี้นะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาบิตคอยนะครับในช่วงระยะเวลาวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการเพิ่มขึ้นนะครับของราคาแล้วก็มีออเดอร์ที่เป็นคำสั่งซื้อนะครับในตลาดเนี่ยของฝั่งของราคาบิตคอยน์เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่พอสมควรนะครับจากเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับก็เลยพอจะนำมาเป็น1ใน2เหตุผลได้ว่าสิ่งที่Luna Foundation กำลังทำตอนนี้นะครับน่าจะส่งผลต่อราคาบิตคอยน์นะครับทำให้บิตคอยน์เนี่ยบวกเพิ่มขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาอย่างน้อยก็ช่วงระยะเวลาสั้นๆตอนนี้เราเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่ามันบวกขึ้นจริงนะครับส่วนในระยะยาวเนี่ยก็เขาก็มีการคาดการณ์นะฮะทางดูคอนเขาก็ตั้งเป้าว่าเขาอยากจะbuy bitcoin นะครับมาแบ็กเอาไว้ใน Luna Foundation เนี่ยไปด้วยมูลค่านะครับสูงถึงประมาณ10บิลเลียนนะอันนี้ก็คือเป็นโกที่เขาตั้งเอาไว้นะว่าเขาอยากจะแบ็กเอาไว้ให้ถึงระดับนั้นเลยซึ่งถ้าเกิดมันไปถึง10บิลเลียนจริงๆนั่นหมายความว่าก็อาจจะต้องมีการนะครับซื้อ bitcoin เนี่ยครับมาเติมอยู่ใน Luna Foundation เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆหลังจากนี้คือไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้นะครับมันจะเอฟเฟกต์ต่อตลาดเนี่ยต่อไปอีกในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คุณหามีอะไรเสริมไหมไม่มีอะไรมากฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาซื้อ10บิลเลียนจริงก็คงแบบดูถ้าสมมติว่าจริงถ้าสมมติว่าจริงนะอันนี้เราไม่ได้คิดถึงกรณีอื่นว่าแบบอะไรไม่ไงมันก็คงแบบโอ้โหลูน่าน่าจะขึ้นอีกประมาณ 25% น่ะอย่างน้อยอ่ะคือมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นถ้าเกิดสมมุติเกิดขึ้นจริงนะอันนี้เราพูดถึงในแง่ตัวเลขเฉยๆนะเราไม่ได้พูดว่าแบบมันจะขึ้นหรือเปล่าเราคือว่าถ้าเกิดสมมุติเหตุการณ์ขึ้นจริงแล้วเปรียบเทียบในทางสถิติลูน่าควรจะขึ้น 25% ใช่แล้วก็อันนี้ค่ะโอ้ Market Cap ลูน่าของตอนนี้อยู่ที่36ล้านเสริมนิดนึงระหว่างคุณหากำลังหาข้อมูลก็คือLuna Foundation Guard อันนี้เขามีหน้าที่ในการเหมือนใช้เป็น reserve pool นะครับของเหรียญ UST ที่ผมกล่าวไปก็คือเป็นแผนสำรองแหละว่าถ้าเกิด UST นะครับมันหลุดเพก1ดอลลาร์นะครับ
ถ้าหลุดไม่เกิน 0.98% อันนี้ที่ผมได้ตัวเลขมาจากทีมรีเสิร์ชนะเขาก็จะไม่ก็จะไม่ทำอะไรกับรีเสิร์ฟส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดเพกเกิน 0.98% เมื่อไหร่เขาก็จะมีการนำรีเสิร์ฟส่วนนี้นะครับไปใช้ในการเหมือนกับbuy back หรือว่าทำ market make อะไรบางอย่างนะครับเพื่อทำให้ราคาของ USDT เนี่ยมันกลับมาที่1ดอลลาร์ได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นแผนสำรองที่น่าสนใจนะเพราะว่าสิ่งที่เขาใช้ back เนี่ยมันคือ Bitcoin เลยนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลอันดับ1ของโลกนะครับก็เลยค่อนข้างน่าสนใจโอเคแต่เราตรงเนี้ยมันเป็นสถิติที่ค่อนข้างน่าสนใจกว่าตรงที่เหมือนกับว่ามันมีการ accumulate bitcoin เข้าใน address ส่วนตัวหรือถ้าเกิดพูดง่ายๆคือมีการดึง bitcoin ออกไปจากปริมาณซื้อขายคือมีคนที่ดึง bitcoin ออกไปจาก exchange แล้วไปเก็บในอะไรอะใน address ส่วนตัวมากขึ้นนะฮะคือมีการสะสมมากขึ้นเลยคือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับตอนที่ตลาดตกที่สุดเนี่ยมีกลายเป็นว่าตัดมีคนตัดสินใจแบบซื้อเพื่อทำไปเก็บไว้สิ่งที่เกิดขึ้นคือวอลลุ่มของ exchange เนี่ยก็จะลดลงเพราะเวลาที่วอลลุ่มของ exchange มันลดลงเนี่ยจริงๆเราสามารถตีความได้2อย่างว่าถ้าเกิดความผันผวนเนี่ยมันราคามันอาจจะตกได้มากหรือว่าราคามันอาจจะขึ้นไปเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วในตลาดคริปโตเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมักไปทางขาขึ้นมากกว่าขาลงนะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือเนี่ยไออัตราการ accumulate ของ Bitcoin เนี่ยมันมากซะยิ่งกว่าตอนที่ราคา Bitcoin ทำ all time high ในปีที่แล้วอีกคือตอน all time high ที่ปีที่แล้วมันกลายว่า Bitcoin ส่วนใหญ่ยังอยู่ใน exchange แต่ตอนนี้ Bitcoin ไม่ได้ทำ all time high เลยแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันออกมาที่ address ธรรมดาคือมันทำให้เกิดเห็นชัดเจนว่ามันเกิดแรงสะสมแรงพยายามสะสม Bitcoin อ่ะครับประมาณนั้นนะฮะถามว่าเป็นเรื่องแปลกไหมผมก็ว่าแบบจริงๆอ่ะมันค่อนข้างซัพพอร์ตในตัวเซนติเมนต์แรกมันค่อนข้างซัพพอร์ตตรงนี้นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราไปดูพวกความคิดเห็นของนักลงทุนที่มีอิทธิพลเนี่ยมันจะมี2คนมันจะมีบิลมิลเลอร์กับใครคนนะเลดาดิโอออกมาพูดว่าแบบว่าถ้าเกิดสมมติบิตคอยตกประมาณ 30,000 เมื่อไหร่เนี่ยเขายินดีที่เหมือนกับว่าจะเก็บในทุกราคาเลยมันเป็นเซนติเมลใหม่นะฮะหรอเขาเคยพูดด้วยหรอเคยพูดเขาบอกว่าแบบถ้าเกิดสมมติประมาณ3ผมไม่แน่ใจว่าเลดาริโอหรือบิลมิลเลอร์พูดอ่ะใครสักคนนึงแต่ไม่ถ้าเลดาริโอพูดนี่โอ้เอฟเฟคมากเลยนะเลดาริโอแต่เลดาริโอพูดให้เก็บอ่ะพูดนานแล้วพูดตั้งแต่ช่วงประมาณมกรากุมภาเลยเพราะคนนี้เป็นแบบเจ้าของเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะกองทุนของเขาเนี่ยบิตวอเตอร์นะฮะก็พูดง่ายๆคือไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกดัชนีหนึ่งที่เราสามารถพิจารณาได้ว่าเหมือนกับว่าบิตคอยน์กำลังจะขึ้นคือเหมือนกับว่าพอมันเริ่มมีการสะสมขึ้นเหนือพอวอลุ่มในเอเชียเริ่มน้อยสุดท้ายมันจะเริ่มดีดอย่างที่เห็นดีดมาสามไม้เลยนะฮะก็คือคนโอนไปเก็บอะพูดง่ายๆนะแทนคือพวกนี้เวลาเขาซื้อใหม่ใหญ่ๆกันนะเขาไม่เก็บในเอเชียนะไอ้เส้นไปดูได้ข้อมูลไปดูได้ในการ์ดโหนดนะเป็นเรื่องธรรมดามากเขาโอนออกไปเก็บในกระเป๋าของเขาเองหรือว่าไปเก็บในคัสโตเดียนของเขาเพื่อความปลอดภัยนะเวลาเขาซื้อไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแบบ 30,000 กว่าบิตคอยน์อย่างเงี้ยมันชัดเจนไงว่ามันต้องโอนไปเก็บอะไรที่ไหนสักที่นึงอ่ะนะก็แสดงว่าซัพพลายใน exchange ก็จะเหลือน้อยลงนะครับก็ส่งผลให้ถ้าเกิดดีมานด์มันยังสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ราคามันดีดได้ในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับนักลงทุนรายย่อยเนี่ยจะเข้าใจว่าช่วงที่ตลาดดีเนี่ยคือช่วงที่แบบ exchange เนี่ยมีวอลลุ่มเยอะเนาะวอลลุ่มแบบคึกคักอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าช่วงที่มันซึมเนี่ยมันกลายเป็นช่วงที่นักลงทุนรายใหญ่เนี่ยหรือว่าเนี่ยเริ่มเก็บของใช่ช่วงตลาดแล้วเก็บของกันแหละใช่ผมบอกอีกอย่างนึงนะในตอนที่มันดิฟตอนเนี้ยไอ้ในตอนที่มันดิฟอะตอนที่ตลาดดิฟอยู่ตรงไหนวะตรงช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่กองทุนเมอร์เคิลเรามีคนซื้อน้อยมาก มีคนซื้อน้อยมาก คือแต่ถ้าเกิดมันคือมันถึงบอกว่า buy fear sell new ไงใช่จริงๆๆถ้าใครติดตามแบบว่ารายการเรามาตั้งแต่ EP 1นะครับผมมันน่าจะเป็นแบบว่าจุดเข้าซื้อที่แบบว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะว่าผลตอบแทนแบบ1เดือนที่ผ่านมาในช่วงที่เราเหมือนกับแบบเปิดแบบ EP 1เนี่ยมันค่อนข้างแบบว่าดีเลยครับใช่ๆจริงๆช่วงนั้นดีมาก
แต่ไม่เป็นไรนะครับยังไงตลาดนี้ลองเทอมมันอัพเวอร์ลี่อยู่แล้วลองเทอมนะอย่าพูดอย่างนั้นบิตคอยน์เราก็เชื่อมันพออัพเวอร์ลี่ผมมองแค่บิตคอยน์เท่านั้นพูดเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยช่วงที่มันแบบว่าแบบเอาท์ฟลูเนี่ยออกแบบเยอะๆเนี่ยจาก exchange เยอะนะครับเราก็เลยมีแบบผลตอบแทนของแบบ Merkle Capital เนี่ยมาเทียบให้ทุกคนดูเนาะว่าถ้าเราซื้อเนี่ยแบบคริปโตเคอเรนซีเนี่ยในช่วงที่เหมือนกับตลาดดูเหมือนว่าแบบซบเซาหรือดูเหมือนตลาดย่อเนี่ยผลตอบแทนจะเป็นยังไงนะครับก็ผลตอบแทนแบบย้อนหลังแบบเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าใครได้ตามแบบไลฟ์แรกของเรานะครับผมเราก็จะแบบพูดถึงแบบว่าการเติบโตของแบบว่าบล็อกเชนเนาะพี่คิมนะก็เหมือนกับ M blockchain นะครับเราก็ได้ผลแบบตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับ 29.77% นะครับผมสำหรับพวกเหมือนกับ M Large Cap เช่นเหมือนกับ Bitcoin Ethereum หรือว่าตัวที่เป็นคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่ที่เราคิดว่าเอ้ยมีอัตราการเติบโตโกรธที่ดีนะครับก็เติบโตไปได้แบบ 26.45% นะครับผมหรือใครเนี่ยถ้าแบบฟังไลฟ์แล้วแบบซื้อ Bitcoin อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมก็ยังได้ผลตอบแทนแบบ 24% นะครับแล้วก็ Metaverse เราที่เป็นเหมือนกับ SAN Mana Engine นะครับก็ได้ผลตอบแทน 22% ก็เรียกได้ว่าเดือนที่ผ่านมาเนาะทุกคนจะคิดว่าแบบโหแบบตลาดแบบค่อนข้างขาลงเป็นเดือนที่แบบเล่นยากของแบบคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ว่าถ้าแบบจับกลยุทธ์ตามฟอร์ดแบบตามไลฟ์เราเนี่ยก็อาจจะได้ผลตอบแทนเนี่ย26.35% นะครับผมพี่คิมลองแบบว่าอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมว่าทำไมเนี่ยเราถึงแบบให้สัดส่วนการลงทุนเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยที่แบบเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะสูงถึง 40% อะไรเงี้ยครับเพราะว่าช่วงนั้นตลาดเหมือนกับเซนติเมนต์มันค่อนข้างชี้นำไปที่บิตคอยน์นะซึ่งเหมือนกับตลาดโลกค่อนข้างเหมือนกับให้บิตคอยน์เหมือนเป็นแอสเซทที่เน้นในเรื่องของการไดเวอร์ซิฟายหรือว่าเป็นอะโลเคชันหนึ่งที่สำคัญนะครับของในหลายๆประเทศที่มันช่วงเกิดสงครามอะไรเงี้ยเขาก็จะมองว่าบิตคอยน์มันคือแอสเซทแรกแล้วกันในฝั่งของคริปโตที่เขาจะต้องเข้ามาก่อนนะทำให้ช่วงที่ตลาดมันดีดตัวอะไรเงี้ยครับบิตคอยน์ก็จะเป็นแอสเซทแรกเหมือนกันนะครับที่มีการปรับตัวบวกขึ้นไปก่อนเสมอนะครับแล้วค่อยตามมาด้วยพวกแอลคอยน์หรือว่าแอสเซทอื่นๆนะครับตามมาเราจึงให้น้ำหนักของบิตคอยน์เนี่ยค่อนข้างมากเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นตัวนึงที่ค่อนข้างเซฟที่สุดละกันในช่วงของภาวะสงครามหรือว่าภาวะที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ชัดกับเรื่องดอกเบี้ยนะในช่วงนั้นนะครับก็ตอนนี้พอมันแน่ชัดมากขึ้นนะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนขึ้นมาว่าปรับเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เลยส่งผลให้ราคาบิตคอยน์เนี่ยมันก็ค่อนข้างปรับตัวในเชิงที่บวกแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้หวือหวานะมากกว่าแอสเซทอื่นๆอย่างเช่นพวกบล็อกเชนอินฟราสตรักเจอร์อะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าในมุมของเรามองว่ามันค่อนข้างเซฟกว่าแอสเซทอื่นๆแล้วกันในวงการของคริปโตนะครับส่วนเหตุผลที่ทำไมตัวกลยุทธ์การลงทุนในบล็อกเชนของเราเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ทำไมมันแบบบวกเยอะสุดเลย 29% เลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรียกว่ามันมีความร้อนแรงของเทรนด์ของการแข่งขันกันนะครับของบล็อกเชนแพลตฟอร์มเนี่ยเกิดขึ้นนะมากมายไม่ว่าจะในฝั่งของอีเธเรียมเองก็มีการแบบเหมือนกับปล่อยข่าวเกี่ยวกับเรื่องอีเธเรียม 2.0 นะครับที่จะเปลี่ยนเป็น Proof of Stake เนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการทำไมเกรทโนดอะไรของเขาเกิดขึ้นนะครับอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในฝั่งของ Terra เองนะครับที่อยู่ในกลยุทธ์ M Blockchain เนี่ยนะครับก็มีมูลค่าปรับตัวสูงขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีเนาะ Luna ก็โอ้ to the moon กันทำ all time high กันไปล่าสุดก็วันนี้ก็ all time high อีกแล้วนะครับหรือว่าอย่างในฝั่งของเหรียญ AVAX เนี่ยที่อยู่ในกลยุทธ์นี้นะครับก็ราคาปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันจะสังเกตว่าความการแข่งขันกันนะในหมวดหมู่เหรียญพวกบล็อกเชนอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมีการแข่งขันตัวกันสูงมากนะครับแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะครับเป็นเรียกว่าเป็นตัวรองลงมาแล้วกันจากฝั่งของ Bitcoin นะครับมันก็เลยได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีกว่ากลยุทธ์อื่นๆนะครับแต่ก็อันอื่นก็ไม่น้อยหน้าเนาะ LCAP ก็ 26% เนาะหรือว่า Metaverse นี่ก็อาจจะน้อยนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เราก็รู้ดีว่าตอนนี้เหมือนเทรนด์ของ Metaverse เนี่ยแม้ว่ามันจะมาร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าหลายๆ product หลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกใช้นะครับในวงกว้างมากสักเท่าไหร่นะยังเป็นการใช้กันในวงจำกัดหรือว่าการถูกใช้งานนะครับในวงแคบๆดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วกันนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเทรนด์ของ Metaverse ยังไงมันก็ต้องมาแหละเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยแค่นั้นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นทรงนี้เราถึงจัดพอร์ตเนี่ยให้อยู่ที่แค่ 10% เนาะในรูปทางด้านกราฟขวาเนาะก็สังเกตว่าโอเคมันก็เป็นตามที่เราคาดการณ์จริงๆนะมันก็ให้ผลตอบแทนน้อยสุดจริงคือประมาณ 22% นะครับ
ก็เรียกได้ว่าแบบว่าใครจัดพอร์ตตามที่เหมือนกับที่คิมว่านะครับผมเราก็จะเหมือนกับแบบว่าทันทุกเทรนเนาะเทรนที่มันแบบเติบโตไปพร้อมกับทั้ง Bitcoin ทั้งแบบ Blockchain Infrastructure แล้วก็ทั้งแบบ Metaverse นะครับเรียกได้ว่าถ้าจัดพอร์ตตามเนี้ยเราเรียกว่าเราแบบไม่พลาดทุกเทรนแล้วก็แบบถ้ามีเทรนไหนมาเนี่ยก็คือทางแบบผู้จัดการเงินทุนเนี่ยเราก็จะสามารถเหมือนกับแบบว่าปรับพอร์ตให้ตรงกับเทรนแล้วก็คอยช่วยเหลือรีบาลานซ์ให้โดยที่แบบว่านักลงทุนไม่ต้องแบบวิตกกังวลอะไรเลยนะครับผมก็คือเราแบบดูแลให้ทั้งยามที่เหมือนกับตลาดวิกฤตอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังแบบมีผลตอบแทนย้อนหลังที่ค่อนข้างดีนะครับ